ีครับจากจักรจี้ครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะน้องๆได้มีโอกาสนะครับเข้าไปนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการของแต่ละทีมนะฮะในโครงการของเท่าแก่น้อยเทคโนโลยี2014กันไปแล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีน้องๆหลายๆทีมนะครับได้รับคำชมจากคณะกรรมการอีกด้วยแต่ว่าสำหรับวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็เข้มข้นขนาดไหนเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่แต่ละทีมจะได้มีโอกาสนำเอาผลงานพร้อมแผนการตลาดของตนเองเข้าไปพิชิตใจคณะกรรมการครับโดยแต่ละทีมจะต้องนำเอาทักษะที่ได้รับการอบรมมาทั้งด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์การเงินและเทคนิคการนำเสนอผลงานมาสร้างโอกาสให้กับทีมในการเป็นเท่าแก่น้อยตัวจริงให้ได้ล่ะครับจะมานำเสนอสินค้าเป็นตู้กดในชื่อเป็น NS Vending Machine นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือพยายามจะสรรหาของเนี่ยไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำอัดลมหรือขนมอย่างเดียวอาจจะเป็นของอย่างอื่นเนี่ยจะพยายามแอพพลายใส่ในตู้ของเราให้ได้นะครับคือเคยไปดูเว็บพวก Vending Machine ของที่อื่นแล้วครับเขาจะเป็นแคตตาล็อกเป็นน้ำมันเครื่องซักผ้าน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะฟิกไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วทราบไหมครับว่าทำไมเขาต้องฟิกจุดสำคัญมากเลยนะสมมติถ้าแต่ละลายมาติดต่อน้องเนาะผลิตภัณฑ์เนี่ยเฉพาะอย่างเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลเลยนะแล้วคอสมันจะได้ไหมก็คือที่เขาฟิกก็คือจริงๆมันถูกแล้วใช่ไหมครับก็ก่อนเข้ามาพรีเซนต์ก็รู้สึกค่อนข้างเป็นห่วงตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบอาจจะเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะกลัวแบบกรรมการกดดันเพราะมีถึง5ท่านแต่ว่าแบบพอพรีเซนต์มาแล้วเนี่ยครับกรรมการเขาก็พยายามช่วยนะแบบไม่กดดันพยายามส่งสายตาให้กำลังใจทีนี้ผมมาแข่งด้วยโปรเจกต์ทำเป็นฮาร์ดแวร์ครับเรียกว่าเมมบ็อกครับเมมบ็อกมันคือเป็นเหมือนอุปกรณ์ตัวนึงครับผมตั้งใจจะให้แบบช่างภาพใช้งาน SD card ได้ดีขึ้นไงครับคือสามารถใส่ SD card ได้หลายอันพร้อมกันครับผมได้ทำการเซอร์เวย์มาระดับนึงครับกับเพื่อนๆวัยรุ่นนะครับที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือเป็น SD card ครับ SD card เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับอุปกรณ์ผมที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยสามารถใส่ SD card ได้ประมาณ8อันคุณภาพเนี่ยผมมันจะสู้ไม่ได้แต่ผมสู้ด้วยราคาครับคือผมตั้งใจให้โปรดักต์ผมไม่แพงกระบวนการผลิตแต่ขั้นตอนผมตั้งใจจะสั่งผลิตที่จีนครับก็ออกแบบให้เขาก็เป็นเหมือนการ์ดรีเดอร์ครับที่มีแค่ SD card อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุดแข็งเราคืออะไรครับหมายถึงว่าถ้ามีผู้ประกอบการอย่างเงี้ยที่เป็นเขาเป็นเจ้าใหญ่เจ้าอยู่ทำอยู่เขาเห็นว่ามันเริ่มมีดีมานด์ขายได้เขาทำแข่งปุ๊บอาจจะจดสิทธิบัตรครับแล้วก็ออกแบบหลายๆอย่างแล้วก็จดสิทธิบัตรกันเอาไว้ถ้าเขาจะทำก็คงต้องทำแบบดีไซน์นิดนึงแล้วก็ได้เหมือนผมว่าน่าจะก๊อปปี้ได้เหมือนกันจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟเนี่ยมีผู้คนคับข้างมากในช่วงเช้ามันส่งผลปัญหาในด้านของคิวนะครับตรงนี้นะฮะผมขอแนะนำเลยอุปกรณ์ Mercury Coffee ครับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการทำงานที่บอกว่าครบสมบูรณ์แบบคือยังไงทางร้านกาแฟสามารถใส่เมนูได้ว่าคุณต้องการเมนูไหนเราจัดหมวดหมู่ให้อย่างเรียบร้อยทันทีที่คุณสั่งจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยเมนูไปที่บาริสต้าทันทีบาริสต้าทำให้คุณทันทีหมายถึงว่าเป็นโอคิออนให้กับร้านกาแฟใช้ขายร้านกาแฟใช่ค่ะถ้าเกิดคุณมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมไม่เป็นไรผมไปเดินที่เคาน์เตอร์ก็ได้เพราะผมก็งงครับว่ากาแฟมีอะไรบ้างแต่ผมถามต่อว่าคือคุณมองที่อย่างอื่นนอกจากกาแฟหรือเปล่ามองค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้ที่เรานำเข้าโครงการเนี่ยมันเป็นโมเดลของกาแฟแต่หลังจากเนี้ยเรามองในเรื่องของร้านอาหารหรือรวมกระทั่งการจองโรงแรมหรือการสปาพัฒนาเองเหรอครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยครับทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ออกแบบเองค่ะแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ก็คือเนี่ยค่ะทีมพัฒนาดีใจมากๆนะครับที่ได้ผลตอบรับดีพอสมควรนะครับตรงนี้นะคะคณะกรรมการก็ให้คำแนะนำในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนเราต้องเอาไปพัฒนาต่อแต่ว่าคำถามส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการถามมาเนี่ยเราเตรียมคำตอบแล้วก็ตอบคณะกรรมการได้อย่างดีเหมือนกันค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็มีหลายๆผลงานที่น่าสนใจผมคิดว่าเวทีนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับในการที่จะหล่อหลอมให้เราได้เห็นภาพในมุมธุรกิจจริงมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเข้ามาช่วยคิดว่าตรงนี้เป็นแนวทางที่ให้โอกาสเราได้ใช้ความคิดได้ทดลองทำวิเศษโมเดลต่างๆเนี่ยได้อย่างดีนะครับเรียกได้ว่าเข้มข้นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและทีมไหนฮะจะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนหรือที่เขาเรียกว่า business matching กันนะครับแน่นอนฮะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีเพราะนี่คือก้าวสำคัญนะครับที่จะทำให้น้องๆมีโอกาสได้เป็นเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีตัวจริงครับ
สามารถตามติดความคืบหน้านะฮะรวมไปถึงบทสรุปของโครงการนี้กันต่อได้ผ่านทางรายการ Cyber City เลยนะครับ